สวัสดีครับผมก็จะบอลสักชัยแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารายงานการแข่งขันฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนะครับว่ามีโปรแกรมไหนบ้างแล้วก็ทีมไหนแข่งกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ FF Suzuki ครับนะครับเวียดนามจะพบกับกัมพูชาในเวลา1ทุ่มครึ่งมาเลเซียนะครับจะพบกับเมียนมาในเวลา1ทุ่มครึ่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด7คู่นะครับเรามาเริ่มกันคู่แรกนะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งกันในเวลา4ทุ่มไบรตันนะครับพบกับเลสเตอร์ในเวลา4ทุ่มฟูลแลมนะครับพบกับซัตแฮมป์ตันในเวลา4ทุ่มเอเวอร์ตันพบกับคาร์ดิฟในเวลา4ทุ่มวัตฟอร์ดพบกับลิเวอร์พูลในเวลา4ทุ่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับคริสตัลพาเลซในเวลา4ทุ่มและท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับจะพบกับเชลซีในเวลาเที่ยงคืนครึ่งสำหรับฟุตบอลบุนเดสลีก้านะครับวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด6คู่นะครับคู่แรกนะครับไบเยอร์มิวนิกจะพบกับทาร์ด้าดุสเซลดอร์ฟนะครับในเวลา3ทุ่มครึ่งเอาบวกจะพบกับไอแท็กฟรังก์เฟิร์ตในเวลา3ทุ่มครึ่งแฮทเทอร์เบอร์ลินนะครับจะพบกับฮอฟเฟนไฮม์ในเวลา3ทุ่มครึ่งโวฟบวกจะพบกับอาร์บีไลซิกในเวลา3ทุ่มครึ่งไมน์05นะครับจะพบกับบอร์เซียดอร์ทมุนด์ในเวลา3ทุ่มครึ่งและชัลเก้04จะพบกับเนินแบกในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับสำหรับการโชคซีไอตาลีนะครับวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด3คู่นะครับคู่แรกนะครับอูดิเนเซ่นะครับจะพบกับโรม่าในเวลา3ทุ่มยูเวนตุสจะพบกับสเปอร์ในเวลาเที่ยงคืนอินเตอร์มิลานนะครับจะพบกับโฟซิโดเน่นะครับในเวลาตีสองครึ่งสำหรับโปรแกรมลาลิก้าสเปนนะครับวันนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4คู่นะครับคู่แรกนะครับเอียบาจะพบกับเรอัลมาดริดในเวลา1ทุ่มบาเลนเซียนะครับจะพบกับรายโยบายการโดในเวลา4ทุ่ม15อูเอสก้านะครับจะพบกับลิเบเต้ในเวลาเที่ยงคืนครึ่งและแอตเลติโกมาดริดจะพบกับบาร์เซโลนาในเวลาตี 2:45 นะครับคู่นี้นะครับต้องบันแน่นอนนะครับยังไงอย่าลืมชมกันนะครับสำหรับฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับวันนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด6คู่นะครับคู่แรกนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงจะพบกับตูลูสในเวลา5ทุ่มกองจะพบกับมอนาโกในเวลาตี 2ลียงนะครับจะพบกับบอร์โดในเวลาตี 2น้องจะพบกับองเช่ในเวลาตี 2แล้วจะพบกับเกงกองในเวลาตี2และสตาร์บุกจะพบกับนีมในเวลาตี2นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนะครับยังไงเราต้องขอขอบคุณเพจคอลัมน์บอลนะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับตารางการแข่งขันรวมถึงผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่24ให้เราได้รับชมกันด้วยนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ